วัสดีค่ะสวัสดีนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเมย์มีวิธีการต่อสาย PE กับสายช็อคมาฝากกันนะคะซึ่งมีนักตกปลามือใหม่หลายท่านเลยค่ะถามกันเข้ามามากมายเลยค่ะว่าเมย์ใช้เงินอะไรในการตกปลานะคะแล้วก็ใช้เงินอะไรดีที่ตีออกไปแล้วไม่สะดุดไกด์แล้วก็มีความแข็งแรงนะคะวันนี้เมย์ก็จะมานำเสนอเงื่อนที่มีชื่อว่า FG knot ค่ะซึ่งความพิเศษของเงื่อนนี้นะคะก็คือเวลาเราต่อมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปมเล็กมากๆเลยค่ะเวลาเราใช้กับงานอันเตอร์ไลท์หรือว่าจะใช้กับคันเบ็ดที่เป็นเคไกด์นะคะเวลาเราตีออกไปเนี่ยมันก็จะสะดุดน้อยมากค่ะสะดุดไกด์น้อยมากนะคะและที่สำคัญนะคะเงื่อนนี้มันจะมีความแข็งแรงมากๆเทียบเท่ากับ GP knot เลย ก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นงานหนักๆตกปลาบึกนะคะตก GT นะคะหรือว่าจะเป็นพวกปลาชะโดปลากระพงเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการใช้งานนะคะใช้ได้ทุกงานเลยทีเดียวค่ะเราต้องบอกว่าเงื่อนนี้นะคะง่ายมากๆค่ะเพราะว่าสามารถผูกคนเดียวได้อย่างสบายๆรวดเร็วนะคะเราไม่ต้องพึ่งบ็อบบินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เมย์จะใช้วันนี้ก็คือเป็นสายช็อคลิปเดอร์นะคะของไพโอเนียค่ะ Invisible นะคะเอามาค่ะอย่างที่2นะคะเป็นสาย PE นะคะใช้สาย PE 1.5 ของ Estuary ค่ะต่อมานะคะกันไกลค่ะและต่อมานะคะไฟแช็กฟู่นะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับการต่อสาย PE ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีที่1นะคะเมย์จะขอเริ่มจากนี่สายช็อคก่อนนะเมย์จะใช้ส่วนของร่างกายเมย์นะคะเป็นผู้ช่วยเมย์เริ่มจากการเตรียมสายช็อคก่อนนะคะสายช็อคเมย์จะใช้ขออนุญาตนะคะเมย์จะใช้นี่นะคะข้อพับ ตรงหัวเข่านะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะใช้นิ้วเท้าแต่ว่าเป็นผู้หญิงไงถ้าใช้นิ้วเท้ามันอาจจะไม่งามสักเท่าไหร่นะคะขออนุญาตใช้ตรงส่วนนี้ละกันต่อมานะคะขั้นตอนที่2เตรียมสาย PE นะคะแล้วก็พับค่ะพับลงมานะคะให้มีความยาวประมาณ1ฟุตนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดค่ะต่อมานะคะเมย์จะใช้นิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยค่ะพันจากส่วนปลายสาย PE นะคะพันเข้าไปพันกับนิ้วก้อยค่ะและให้เหลือเป็นห่วงไว้แบบนี้นะคะเหลือให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือนะคะสอดเข้าไปในห่วงค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้ให้ตึงๆเลยนะคะตึงๆเลยต่อมานะคะเมย์จะใช้ดีที่เมย์ผูกติดไว้กับขาของเมย์นะคะนี่ค่ะและนำปลายสาย PE นะคะสอดเข้าด้านล่างค่ะที่เราทำเป็นห่วงไว้แบบนี้นะคะสอดเข้าด้านล่างนะคะดูอีกรอบค่ะสอดเข้าด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงนะคะคือว่ามือของเราเนี่ยจะต้องตึงอยู่ตลอดเวลาห้ามหย่อนเลยนะคะถ้าหย่อนแล้วมันจะรัดสายได้ไม่แน่นค่ะนะคะแล้วก็เราก็ดึงลงล่างนะคะดึงลงข้างล่าง1และนำมาสอดเข้ามาในห่วงอีกรอบนึงแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างนะคะดึงลงมาฝั่งนี้สอดเข้ามาในห่วงคือกลับมาที่เดิมตลอดนะคะดึงลงมาฝั่งนี้สอดเข้ามาในห่วงดึงลงมาฝั่งนี้สอดเข้ามาในห่วงนะคะขวาซ้ายทางขวาสอดเข้ามาในห่วงซ้ายซ้าย
ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวประมาณสัก3เซนนะคะแล้วก็จับนะคะจับทั้ง3เส้นนะแล้วก็คลี่ออกมาจากนิ้วเราทีนี้เราก็จับรวบแบบนี้ค่ะจับรวบแบบนี้ทีนี้เราจะเลือกปลายสาย PE นะคะเลือกปลายสาย PE เลือกปลายสาย PE ออกมาแบบนี้นะคะเลือกปลายสาย PE นะคะออกมาแบบนี้แต่ว่าเรายังมือนี้เรายังรวบ2เส้นติดกันนะคะห้ามปล่อยนี่คือปลายสาย PE นะคะแล้วก็นำมาเก็บทั้ง2เส้นนี้นะคะคือเก็บเงินของวิธีที่เมย์จะเก็บนะคะก็คือเราจะเหมือนกับว่ามัด2เส้นนี้นะคะเรานำมาวางไว้ตรงส่วนข้างหน้าเมย์ที่อยู่ข้างหน้าเมย์นะคะพันหนึ่งรอบนี่นะคะแล้วก็ดึงลงพยายามดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงเลยค่ะเราจะมัดสลับกันนะคะเมื่อกี้นี้เมย์วางไว้ข้างบนใช่ไหมคะนี่วางไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ารอบที่2เมย์จะวางไว้ข้างหลังค่ะแล้วก็สอดจากด้านนี้เข้ามานะคะแล้วก็ดึงเราจะมัดสลับกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะนี่เราก็มัดสลับไปเรื่อยๆนะคะจนครบ10รอบนะคะอย่าลืมนะคะสลับกันนะคะวางข้างหน้าวางข้างหลังแล้วก็ดึงปลายสายเข้ามาด้านนี้ค่ะเมื่อครบ10รอบแล้วนะคะเราก็จะเก็บเงื่อนเลยนะคะเก็บเงื่อนง่ายมากๆค่ะจะวางไว้ด้านไหนก็ได้นะคะแต่เมย์ขอวางไว้ด้านหน้าละกันแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้ละค่ะแต่ว่าเราจะพันนะคะนำปลายสายเส้นนี้นะคะพันกับ2เส้นหลักนี้ไว้นะคะพันไปเลยค่ะครบสัก10รอบนะคะเพื่อความมั่นใจ2 3 4 5 6ครบ10รอบแล้วนะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะนี่เราก็จะค่อยๆดึงค่อยๆคลี่ออกมาดึงตึงแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดสายออกไปนะคะแน่นมากและนี่ก็คือสายที่มัดเสร็จแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ตัดสายเก็บสายทิ้งเดี๋ยวมัดดูดีๆนะคะว่าสายหลักของเราเส้นไหนนะคะสายหลักของเราก็จะเป็นต่อมาเมย์ก็จะตัดปลายสายออกนะคะดูดีๆนะคะว่าสายหลักของเราวันไหนจะตัดผิดโอเคก็จะตัดปลายสายช็อคออกนะคะและวิธีตัดเมก็จะตัดให้เป็นเฉียงๆนิดนึง
ตีก็จะได้ไม่สะดุดไกด์สาย PE แล้วก็ตัดออกเหมือนกันค่ะปลายสาย PE นะคะและทีนี้เราก็จะใช้ผู้ช่วยคือไฟแช็กฟู่ค่ะค่อยๆเผานะคะเดี๋ยวเผาไปโดนสายนี่เราต้องต่อใหม่เลยนะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ FG น็อตนะคะทำไงมาสำหรับเรื่องการต่อสายช็อคลิดเดอร์นะคะก็มีนักตกปลาหลายๆท่านนะคะถามเข้ามากันทุกวันเลยว่าทำไมต้องต่อสายช็อคด้วยแล้วต้องต่อยาวเท่าไหร่แล้วทำไมต้องใช้สาย PE ในการตกปลามีข้อดียังไงนะคะวันนี้เมย์ก็จะมาอธิบายคร่าวๆให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นนักตกปลามือเก่าแล้วทราบอยู่แล้วก็สามารถกดปิดคลิปได้เลยนะคะแล้วไม่ว่ากันค่ะสิ่งแรกนะคะที่จะมาพูดถึงก็คือสายสำหรับการตกปลานั่นเองนะคะมันจะมีอยู่3ชนิดค่ะแล้วก็สายลิดเดอร์จะมีอยู่ซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยสามารถที่จะทนแรงเสียดสีเสียดทานได้อย่างดีนะคะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความลื่นนะคะแต่หน้าตัดใหญ่ค่ะและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะสามารถตกปลาได้อย่างครอบคลุมเลยทีเดียวค่ะอย่างที่สองก็คือสาย PE นะคะนักตกปลาหลายท่านคงจะงงนะคะเพราะว่ามีหลายชื่อมากๆค่ะอย่างเช่นสายไดนิม่าสายสเปกตราสายเบรดแล้วก็ Dragon นะคะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันคือสายตัวเดียวกันนะคะนั่นคือสาย PE นั่นเองแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเองนะคะแต่อันที่จริงแล้วก็คือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานนะคะที่นำมาผลิตนั่นก็คือ PE หรือ Polyethylene นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปในการผลิตนะคะอาจจะมีการเพิ่มเติมสารบางชนิดเข้าไปเพื่อให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะคะส่วนความพิเศษของสาย PE นะคะพิเศษอย่างไรบ้างสาย PE เนี่ยมันจะไม่มีความยืดหยุ่นแทบจะไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะคะแต่สามารถที่จะทนแรงดึงได้สูงด้วยหน้าตัดที่เล็กนิดเดียวค่ะนะคะหน้าตัดที่เล็กนิดเดียวแต่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะทนแรงกระชากที่สูงมากๆได้หรือว่าทนแรงขีดข่วนที่มากๆได้และที่สำคัญนะคะสาย PE สามารถที่จะทนน้ำทะเลได้นะคะทนแสง UV ได้แล้วก็มีความนิ่มแล้วก็ลอยน้ำได้นะคะถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับสาย PE แต่ก็มีข้อจำกัดพอสมควรค่ะต่อมาสายฟลูออคาร์บอนนะคะซึ่งสายชนิดนี้นะคะก็มีลักษณะเหมือนกับสาย N ค่ะแต่จะมีความพิเศษมากกว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นสาย N ก็จะเหมือนกับรถเก๋ง Vios นะคะสายฟลูโอก็จะเหมือนกับรถเบนซ์นะคะซึ่งสายฟลูออคาร์บอนเนี่ยก็จะปรับปรุงพัฒนามาให้มันมีความพิเศษมากกว่าสาย N นั่นก็คือสามารถพรางตัวในน้ำได้นะคะแล้วก็สายฟลูโอเนี่ยจะไม่สะท้อนแสง UV นะคะเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะกลืนไปกับสีน้ำเลยปลาก็จะไม่สามารถมองเห็นสายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสายฟลูโอสามารถที่จะทนแรงขีดข่วนได้มากกว่าสาย PE แล้วก็สาย N นะคะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่หยิกเป็นเกลียวเหมือนสาย N ด้วยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายท่านคงจะพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าสายแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแต่ว่าความพิเศษของสาย PE ที่เขานิยมนำมาใช้ตกปลากันเนี่ยเพราะว่าสาย PE นี่มีความยืดหยุ่นที่ต่ำมากนะคะแต่สามารถทนแรงดึงได้สูงนะคะด้วยหน้าตัดที่เท่ากันอย่างเช่นเอายกตัวอย่างสาย N นะคะสามารถทนแรงดึงได้10ปอนด์ด้วยหน้าตัดที่เท่ากับสาย PE เนี่ยสาย PE สามารถทนแรงดึงได้30ปอนด์เลยทีเดียวนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถจูดสายในล็อกได้เยอะมากๆค่ะแต่ว่าสาย PE เนี่ยอย่างที่บอกในข้างต้นนะคะว่าไม่สามารถทนแรงขีดข่วนได้เยอะอ่ะนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องต่อสายช็อคลิดเดอร์เข้าไป
นะคะเพื่อให้มันทนแรงขีดข่วนได้หรือว่าแรงกระชากที่มันแบบสูงๆได้นะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องต่อสายช็อคและสายช็อคเนี่ยสามารถที่จะทนฟันปลาคมๆได้นั่นเองนะคะ